คุณเพนให้ออนไปเรียกหนูแล้วค่ะใช่โอ้ยไม่ต้องนั่งหรอกตามสบายคืองี้นะฉันกับคุณเจตมาคิดกันแล้วว่าที่คุณจุนถูกปลดระวางอาจจะมีสาเหตุมาจากเธอด้วยถ้าจะให้เหตุการณ์มันดีขึ้นแล้วก็ฉันอยากจะให้เธอน่ะไปอยู่กับคุณทวัชซะเพียงชั่วคราวเท่านั้นน่ะพอเขาเบื่อเธอก็กลับมาอยู่ที่นี่อีกได้ ไม่ค่ะหนูทำไม่ได้ผมบอกแล้วไม่มีประโยชน์คุณไม่เชื่อฉันขอร้องอย่างน้อยอ่ะเห็นกับคุณจุนบ้างอย่าลืมสิเธออาศัยกินนอนอยู่ในบ้านท่านนะหนูไม่เคยลืมไม่ลืมอะไรสักอย่างหนูเป็นคนลืมยากดีแล้วที่เธอไม่ลืมอย่างน้อยก็น่าจะเสียสละตัวเองเพื่อท่านบ้างคุณธวัชทำอย่างนี้อ่ะหมายถึงล้มละลายฉันนะตัวหนูมีค่ามากกว่าจะเสียสละเพื่อทดแทนบุญคุณคนอย่างคุณจุนไม่ต้องถึงอย่างนั้นก็ได้แค่ลองช่วยพูดให้แกใจอ่อนลงบ้างก็ยังดีเดี๋ยวนี้เป็นยุคของความเห็นแก่ตัวไม่มีเพื่อนไม่มีศีลธรรมไม่มีอะไรทั้งนั้นนอกจากตัวเองก็หมายความว่าเธอจะไม่ยอมทำอะไรทั้งนั้นเหรอใช่ไหมเสียใจค่ะทำไม่ได้สักอย่างอีสารพัดสักบกอีนรกจอกกระเป็บอีเศษขยะฉันไม่ควรขุนแกขึ้นมาเลยเห็นเป็นผู้ดีอยู่ไม่เท่าไหร่กลายสภาพเป็นไพร่ไปซะละพ่อคุณไปเก็บมาจากซ่องไหนคะเนี่ยตายแล้วปากเลยเป็นบอกมาสักทีสิคุณเป็นปากฉันเห็นไว้เล่าบอกไปก่อนไปเร็วๆพูดสิดูสิก็ไม่รู้จะจับไว้ทำไมน่ะ